ว่าแล้วถ้าเคยผิดศีล5เช่นฆ่าสัตว์และพูดปดและอื่นๆกรรมก็ย่อมติดตัวไปหลังจากนี้แล้วบำเพ็ญภาวนาแล้วก็จะทำให้บรรลุธรรมได้หรือไม่ครับแล้วกรรมจะหายไปได้ไหมครับได้กรรมก็เป็นกรรมไปเวลาโยมหายไปหายจากระบบของขันห้าถ้าโยมยังหายไปแค่เปลี่ยนภพภูมิแต่ยังมีขันห้าอยู่หนีกรรมไม่ได้วิธีของพุทธเจ้าคือออกจากระบบนี้ทั้งระบบเข้าสู่วิมุตติหรือนิพพานวิมุตตินิพพานไม่มีขันห้าระบบของกรรมคือระบบขันห้ากรรมคือการกระทำการกระทำของใครวิญญาณที่ทำกับรูปนามสี่ขันนี่พุทธเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมขณะวิญญาณไปรับรู้คือผัสสะกระทบพัวกรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับผัสสะใหม่รับรู้ใหม่กรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับโยมรู้ลมหายใจกรรมเกิดจิตหลุดจากลมปุ๊บกรรมดับจิตไปคิดอดีตกรรมเกิดจิตเพลินไปกรรมตั้งอยู่จิตดับไปจากความคิดอดีตกรรมดับรับรู้ลมใหม่กรรมเกิดกรรมเกิดดับตลอดเวลาที่มีผัสสะเกิดขึ้นและผัสสะดับไปกรรมก็เป็นอนัตตาถ้าเราปล่อยวางจากขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่มีขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่เราระบบของกรรมก็ไม่มีนี่คือวิธีออกจากกรรมสิ่งที่โยมเคยทำมาก็จบไปเหมือนกรณีขององคุลิมาใช่ไหมครับพระอาจารย์ที่ว่าพอท่านบรรลุแล้วคือกรรมที่ท่านฆ่าคนมาเยอะก็ยังอยู่แต่ว่ากรรมส่งผลไม่ได้เพราะท่านบรรลุไปอยู่ในระบบของวิมุตติแล้วใช่